สุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังมีเวลาเหลือกันอยู่นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะ422-1606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณพัทรวดีนะคะเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี25ค่ะอาจารย์25เวลาเกิดนะคะ 11:52 นาทีตอนนี้รองานอยู่นะคะจะทำงานด้านไหนแล้วก็ทิศอะไรดีคะคือตะกี้เราบอกว่าเกิดวันอังคารนะทิศตะวันตกกับทิศเหนือเนี่ยไอ้ทิศตะวันตกอะนะฮะเป็นสีเป็นสีแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมนตรีตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมนตรีมีผู้ถามคำจุนค่ะนะครับดวงนี้เนี่ยเรื่องทำงานเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้เนี่ยงานที่ได้เนี่ยจะมีโอกาสได้งานนะครับแต่ว่าต้องรออีกประมาณเดือนนึงนะครับประมาณปลายเดือนประมาณเดือนธันวาคมนะพอจะได้งานเป็นงานด้านไหนคะคือในดวงนี้เนี่ยงานที่เขาเหมาะเนี่ยนะครับจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องจริงๆดวงนี้เหมาะกับเรื่องงานการขายค่ะหรือไม่ก็งานที่เกี่ยวประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อประสานงานกับคนค่ะนะครับก็เป็นงานในกลุ่มนี้แหละครับค่ะนะฮะไม่การขายก็งานที่เกี่ยวติดต่อประชาสัมพันธ์หรืองานติดต่อกับคนนะครับค่ะแล้วก็ต้องเดือนหน้าครับเกิดวันอังคารนะคะทิศที่ดีคือตะวันตกกับตะวันออกเฉียงเหนือและให้หลีกเลี่ยงทิศเหนือเท่านั้นเองหลีกเลี่ยงทิศเหนือถูกนะคะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภารัตน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่23เมษายนปี41เมษายนค่ะ41ค่ะ54เวลาเกิด 9:04 นาทีค่ะ 9:04 นาทีการเงินการเรียนความรักสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะเกือบหมดเลยเนาะเอาไว้การเงินก่อนนะครับดวงนี้ต่อไปเนี่ยหาเงินเก่งแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับเพราะว่าเหมือนหามาก็ใช้ไปแล้วเวลาหาเงินมามันต้องแบ่งกับคนอื่นหรือว่ามีภาระเพราะคนอื่นเยอะนะครับส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยนะครับในดวงนี้เนี่ยนะฮะสามารถเรียนนะครับวิชาที่เกี่ยวกับ2สาขานะคือสาขาที่เกี่ยวกับออกแบบหรือไม่ก็ไปเรียนในสาขาที่เกี่ยวกับการเงินไม่อย่างนั้นก็ไปเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับก็จะดีกว่าครับความรักความรักนี่ในดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้จะเป็นคนที่อกหักซ้ำซากอยู่เป็นประจำเรื่องความรักนี่ช้านิดนึงจะดีกว่านะครับเอาแปลว่าถ้าอยากมีความรักรอหลังเบญจเพสแล้วค่อยว่านะตอนนี้นะถ้ามีก็มักจะผิดหวังอกหักครับนะคะแล้วสุดท้ายสุขภาพค่ะสุขภาพดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีโรคประจำตัวซึ่งเป็นภาระอยู่แต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงหมายว่าอาจจะเป็นกลุ่มภูมิแพ้มิฉะนั้นก็แปลว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกระบบการย่อยไม่ค่อยดีนักครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณพกากรองนะคะอายุ30เกิดวันอังคารที่23กันยายน23กันยายนปี29ค่ะ29ไม่มีเวลาเกิดมาเช่นเดียวกันวันนี้หลายท่านเลยนะคะลองดูคร่าวๆนะคะถามเรื่องของเงินงานครอบครัวทำไมดวงตกมากเลยค่ะปีนี้ดวงนี้ใช่ครับดวงนี้เขาเกณฑ์ดวงตกมาประมาณถ้าดูจากในดวงนะดวงนี้เขาเกณฑ์ดวงตกนะฮะที่ตกหนักๆจริงๆอ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมปี58ที่ผ่านมาที่แปลว่าเขาเกณฑ์ดวงตกแย่มากใช่แล้วปีนี้แย่มากดวงนี้จะพ้นเคราะห์ก็คือปีหน้าครับก็คือพ้นเคราะห์หลัง26มกราแล้วก็จะดีขึ้นหลังเดือนตุลาคมปี60นะครับเงินงานครอบครัวทุกอย่างเลยใช่ช่วงนี้เป็นดวงที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยนะครับนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็พอไปได้แต่ก็ไม่คือหมายว่าพอใช้เท่านั้นเองไม่พอเหลือเก็บนะครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะรออีกถึงปีหน้าก็ต้องปีหน้าแต่ปลายปีเนี่ยจะตั้งหลักได้แต่ต้นปีเนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทูเกสเมทที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะขออนุญาตไปที่จดหมายนะคะจากคุณจินตนาเกิดวันศุกร์ที่23ธันวาคมปี20นะคะเวลาเกิด 8:17 นาทีค่ะเป็นเช้านะคะเกิดจังหวัดนครปฐมนะคะถามอาจารย์เรื่องข้อแรกนะคะลัคนาราศีอะไรคะราศีมังกรครับราศีมังกรครับการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นอ๋อการเงินนี่นะถ้าถามว่าดีจนรู้สึกสบายใจนะค่ะนะครับดีจนสบายใจนะตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปค่ะแต่ถ้าหลายปีจังเลยค่ะเพราะว่าดวงนี้จะมีลักษณะการเงินขึ้นขึ้นลงลงตลอด5ปีนี้เดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวดีเอาไปว่าการเงินเนี่ยปีหน้าดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยาค่ะนะพอไปปี62ก็ตกอีกแล้วปี65ก็ฟื้นอีกก็เป็นอย่างนั้นไปมันก็เป็นเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นตลอดแล้วครับค่ะสุขภาพสุขภาพดวงนี้ต้องเริ่มระวังเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับที่ต้องระวังมากคือโรคที่เกี่ยวระบบประสาทเช่นข้อเสื่อมหรือไม่ก็ระบบพวกมือเท้าชา
นะครับระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับข้อและระบบประสาทให้ดีครับบุตรจะพึ่งพาได้ไหมคะบุตรพึ่งพาได้นะครับเขาบอกว่าถ้ามีลูกเป็นหญิงก่อนคนแรกนะฮะจะประสบความสำเร็จสูงกว่าปกติแต่ถ้าเป็นลูกชายก็ถือว่าสำเร็จนะครับแต่ลูกเป็นหญิงนี่ถูกโฉลกมากกว่าครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเขียนจดหมายส่งเป็นคำถามเข้ามาเช่นเดียวกับของคุณจินตนาได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะหรือว่าใครสะดวกจะส่งเป็นอีเมลมากกว่านะคะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันทุกท้ายรายการเราก็จะเอามาตอบแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะที่เราได้พูดกันถึงเรื่องของทักษะพยากรณ์นะคะมีการจัดทิศทางต่างๆนะคะที่เหมาะสมกับวันเกิดของเราทิศไหนดีทิศไหนเป็นกาลกินีทิศไหนเป็นสีทิศไหนเป็นมูลานะคะซึ่งเดี๋ยวน้องทีมงานนะคะได้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะโพสต์นะคะตารางนะคะทั้งเครื่องมือที่เราใช้ดูทิศแล้วก็ทิศต่างๆความหมายของทิศต่างๆที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะขึ้นไว้ใน Facebook แล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าอาจารย์จะมาเจาะลึกลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงดีว่าจะทำอย่างไรดีนะคะก็เดี๋ยววันอังคารหน้ากลับมาติดตามกันเวลาเดิมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะในนามของพิธีกรรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วก็ทีมงาน Miracle ทุกคนนะคะขอร่วมถวายความอาลัยแล้วก็น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ